สวัสดีครับมาพบกันในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของ Ad Wood นะครับ Ad แล้วก็ Wood Admin Wood นั่นเองนะครับผมเป็นรู้สึกว่าจะเป็นทีเด็ดอีกท่านหนึ่งนะเป็นต้องตามกันทุกงวดนะครับเป็นดังเหมือนกันนะครับของ Ad Wood นะครับผมช่วงนี้เซียนเซียนทีเด็ดเริ่มวางกันเยอะมากนะครับทางเราก็นำมาฝากกันนะครับคัดสรรแล้วแอดวูดนะครับหรือว่าแอดวูดนี่แหละครับแอดมินวูดนี่แหละครับทีเด็ดแล้วนะเรายกให้เป็นทีเด็ดเลยนะครับในงวดวันที่16 สิงหาคม 2559นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแอดมินวุฒิเนี่ยเด็ดยังไงนะครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเด็ดจริงหรือเปล่านะสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูที่มานะทุกคนย่อมมีที่มานะครับแอดวุฒินะครับจะมาพร้อมรูปร่างหน้าตาหล่อเหลานะครับแล้วก็จะมีเลขมานะมีวันที่นะครับมีตัวบนหนึ่งตัวตัวล่างหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สามตัวเนี่ยสามหางสองตัวล่างเนี่ยอีกสองไออีกสามหางนะครับบนล่างนี่หกหางนะครับเซียนเขาจะฟันกันอย่างนี้นะครับจะฟันกันแบบเน้นๆเลยนะครับซึ่งที่มาของความดังนะก็คืองวดนี้นี่เองนะครับงวดนี้หวยที่ออกนะครับ46053นะครับเข้าแบบตรงตรงเต็มเต็มทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะครับที่สำคัญบนสามหางล่างสามหางนะครับแถมยังได้เลขวิ่งบนด้วยเลขวิ่งล่างด้วยนะครับครบเซตคืออยู่ในตรงนี้หมดแล้วนะครับในงวดนี้นะครับมากองรวมกันที่แอดมินวุฒินะครับบนได้4นะครับแล้วก็ได้460เต็มเต็มนะครับแล้วก็ล่างได้วิ่งไปที่5นะครับแล้วก็53เต็มเต็มนะครับตรงตรงเต็มเต็มนะครับนี่นะครับเป็นที่มาของการตามล่าหาทีเด็ดของแอดมินวูดในงวดอันนี้นะครับรวมทั้งงวดถัดไปนะครับงวดถัดมาวันที่16กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแอดมินวูดจะเข้าอีกไหมนะครับงวดนี้หวยที่ออกนะครับ76455นะออกครับแอดมินวูดออกแต่ว่าสลับครับงวดนี้ให้บน5นะครับลงล่างนะครับออก55นะครับส่วนให้ล่าง6นะขึ้นไปบนครับ764นะ64นะครับงวดนี้สลับกันนะครับเลขสลับกันแต่ก็ถือว่าถ้าท่านใดกันบนล่างด้วยเนี่ยเพราะมันน้อยตัวนะครับงวดนี้ต้องกันนะนี่แหละครับเป็นที่มาของว่าตับแตกนะไม่กลับหรือว่าไม่กันหรือว่าไม่บนล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะตับแตกนะวันนี้ตับแตกเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวไปดูงวดต่อไปนะครับวันที่1 สิงหาคมวันนี้เสียววิวเลยนะครับวันนี้งวดหน้าตามแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูงวดที่แล้ววันที่1 สิงหาคมว่าเป็นยังไงนะครับงวดวันที่1 สิงหาคมนะครับ2559 93257นะยังเป็น5อยู่นะ57นะครับวันนี้ไม่มากไม่น้อยไม่น่าเกียดนะครับฟัน9บนนะครับตรงตรงเต็มเต็มนะนี่ตัวเดียวฟันไปเต็มเต็มเลยนะครับตัวเดียวรู้ผลนะได้บนไปอีกนะครับสำหรับงวดที่แล้วส่วนสามหางสามตัวบนตรงนี้ก็เฉียดนะ
972นะถ้าเป็นสามเมื่อไหร่เนี่ยจืดจืดจืดเป็นสามหน่อยนะตรงนี้นะครับจะเข้าเต็มเต็มเหมือนเดิมนะแล้วก็922ได้ลุ้นแต้มเดียวนะครับแต้มเดียวเลย932วางตำแหน่ง92ได้แม่นมากนะครับขาดแค่อีกนิดเดียวนะนะเหมือนเขาจะเก่ง92ด้วยหรือเปล่านะครับส่วนล่างเนี่ยเน้นไปที่6ออก57ก็แต้มเดียวอีกแล้วนะครับแต้มเดียวบวกก็เป็น7แต้มเดียวลดก็เป็น5อยู่ตรงกลางนะครับอ่ะก็ไม่น่าเกียดนะได้บนไปนะครับงวดที่แล้วฟัน9เต็มเต็มงวดนี้ยังไม่มาเป็นการเรียงให้ดูอีกทีนะครับงวดต้นกำเนิดนะบน4460ล่าง553นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สลับกันเล็กน้อยนะวันที่แล้วฟันเก้านะครับยืนกัน3งวดนะครับ3งวดเข้ามา2งวดโดยงวดแรกเนี่ยเข้าบนล่างเข้าวิ่งบนล่างเข้าตรงๆเลยนะผมว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยยังถ้าใครตาม3งวดนี้ยังพอยิ้มได้นะยังพอมีกำไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูงวดของวันที่16สิงหาคม2559นะว่าจะฟันไปที่ตัวไหนบนล่างแล้วก็ฟันสามตัวสามหางสองตัวล่างอีกสามหางตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปดูทีเด็ดแอดมินบุ๊ดกันเลยนี่นะครับมาแล้วเรียบร้อยนะหวยรัฐบาลหวยรัฐนะสั้นๆนะครับได้ใจความ16สิงหาคม2559นะครับบนอัดไปที่5ครับแล้วก็3หางบนตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วย596นะครับ559 521นะครับอีกครั้งนะครับบนให้เด่นตัวเดียวเลยอัดไปเลยนะ5นะครับแล้วก็3ตัวบนก็จะมี596นะครับ559แล้วก็521นะ5ยืนคู่9นะ2ตัวนะครับแล้วก็แอดมินวุฒิสังเกตดูจะวางเลขเด่นบนเนี่ยไว้หลักร้อยนะครับถ้านำไปเป็นแนวทางหลักร้อยเนี่ยก็พอจะได้นะลองดู3งวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับอย่าง460เลขบนเนี่ยวางหลักร้อยนะครับงวดนี้5อันนี้5ตัวนี้ออก7 64อันนี้พลาดนะครับอันนี้พลาดล่างน่าจะเป็น6ถ้าตรงนี้ไม่ได้วันนี้พลาดแต่ว่าที่แล้วเนี่ย9นะเอาไปวางหลักร้อยนะครับก็เข้านะเข้านะครับ2งวดเข้าไปจาก3งวดนะครับข้อสังเกตเพิ่มเติมนะแอดมินวุฒิจะชอบวางเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นบนเนี่ยไว้หลักร้อยนะครับวันนี้ก็วางอีกแล้วนะครับวาง5ไว้ที่หลักร้อยแล้วก็จะมี96นะครับ9659นะครับแล้วก็21นะเลขวันแม่นะ1221นะครับก็ติดมาด้วยนะครับการวิเคราะห์เลขของแอดมินวุฒิเกิดขึ้นแล้วนะครับตามนี้เลยนะเซตบนนะครับส่วนเซตล่างให้ไปที่4นะอัดไปที่4นะครับวันนี้9ดังแต่แอดมินบุ๊ดบอก4ดังนะครับ94หรือเปล่านะแต่แอดมินบุ๊ดบอกไม่ใช่94นะเป็น43ต่างหากนะครับ43 48แล้วก็47นะครับขอให้โชคดีนะโชคดีครับแอดวุฒินะครับเรียบร้อยเสร็จสับนะครับเดี๋ยวเราไปรอผลกันนะว่าทีเด็ดตัวนี้แอดมินวุฒิจะเข้าไหมนะในงวดนี้จากสถิติเนี่ยได้ลุ้นนะได้เสียวนะครับได้เสียวในงวดนี้5บนเนี่ยก็ไม่น่าเกียดนะครับมี5มี9มี6มี2มี1ก็พอได้ลุ้นนะได้ลุ้นเลยทีเดียวในงวดนี้เสียวๆกันไปส่วนเลขล่างใครชอบ4ก็จัดไปจัดไปจัดเต็มๆไปนะครับ
ได้ลุ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับทีเด็ดอีกตัวหนึ่งที่ขอแนะนำนะครับแอดเมนวุฒขอให้โชคดีเช่นเดิมขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับ30 ล้าน6 ล้าน6 ล้านนะครับ42 ล้านมากองไว้ตรงหน้าท่านเลยนะครับถูก3 คนรวมกันเลยนะครับขอให้แอดมินวุฒิพาเข้าเป้าด้วยเถิดนะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยขอบคุณข้อมูลดีๆเด็ดๆจากแอดมินวุฒิด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลทุกๆเจ้าที่ผ่านมานะครับในงวดนี้16 สิงหาคม2559หวยเศรษฐีก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะครับทุกรางวัลที่ซื้อเลยนะครับ3 ตัว2 ตัวขอให้ถูกขอให้รับทรัพย์กันทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามไว้ก็ขอให้รวยๆเลยนะครับรับทรัพย์ถูก3 ตัว2 ตัวทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามไว้เรื่อยๆนะครับจะมีอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับหวยมาเรื่อยๆนะมีทีเด็ดอะไรก็นำมาเสนอกันเช่นเดิมนะครับอยู่กันตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ